สวัสดีคนรักรถจักรยานยนต์ทุกคนครับ60ปีมาแล้วที่ยามาฮ่าทำตลาดในประเทศไทยล่าสุดได้มีการเปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นพิเศษยามาฮ่าฟีโน่ไฟแนลเอ dition จำนวน999คันรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายรถรุ่นนี้จะถูกนำมาพัฒนาและผลิตหมวกกันน็อกขนาดเล็กที่มีมอกอโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเริ่มโครงการนี้ครับสำหรับหมวกกันน็อกขนาดเล็กนี้จะมีการผลิตออกมาจำนวน12,000ใบ และร่วมมือกับตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศในการนําหมวกกันน็อกขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานในการผลิตนี้มาบริจาคให้กับหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้หญิงที่มีขนาดศีรษะเล็กภายในปี2,567นี้โดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวบนท้องถนนและลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับ สเปคของหมวกกันน็อกรุ่นใหม่นี้จะมีขนาดเส้นรอบวงศีราะที่54ซนติเมตรเน้นสีสันที่สดใสทําให้รองรับกับขนาดศาีราะของเด็กอายุระหว่าง7-11ปีออกแบบโดยบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดควบคุมการพัฒนาและผลิตโดยบริษัท SYK Auto Parts Import Export จำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตหมวกกันน็อกชั้นนำของประเทศไทยภายใต้แบรนด์สินค้า Index นั่นเองครับ นี่ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางยามาฮ่ามีนโยบายและโครงการที่ให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะก่อนหน้านี้ทางยามาฮ่าเองก็ได้มีโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถยามาฮ่าการอบรมขับขี่ปลอดภัยการสนับสนุนหมวกกันน็อกให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วยครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราเรียวไทม,ม์คาร์แมกซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ